สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาเข้ามาดูทุเรียนสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้เป็นทุเรียนหมอนทองของพี่พลนะครับพี่พลแปลงนี้มีอยู่200กว่าต้นนะครับเป็นการดูแลทุเรียนแบบสายอินทรีย์นะครับสายอินทรีย์นำเลยล่ะเคมีก็นิดหน่อยในช่วงที่เกิดระบาดแบบจัดๆซึ่งถ้าไม่จำเป็นไม่ใช้นะครับและที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาปลูกทุเรียนมาได้5ปีเนี่ยครับตั้งแต่1ปีแรกจนถึงณปัจจุบันนี้ยังไม่เคยฉีดยาที่เป็นพวกเคมีเลยนะครับคือที่แรกเนี่ยผมก็อึ้งอยู่นะตอนที่มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูลักษณะของใบแล้วก็ดูลำต้นดูอะไรด้วยนะครับพาดูเป็นภาพรวมๆนะครับเพราะว่าวันนี้มาฉีดยาช่วยนะครับวันนี้ก็มาลงสะสมอาหารทางใบนะครับเพื่อจะเตรียมทําลูกนะครับทําลูกแล้วนะครับปีหน้าจะเอาลูกนะก็มาสะสมอาหารนะครับวันนี้ก็มาฉีดช่วยนะครับดูลักษณะใบนะครับท่านผู้ชมดูโอ้โหสุดยอดมากนะครับดูก็รู้นะครับเห็นไหมนี่แหละนี่คือรอยของแมลงที่กินสวยนะครับสวยใบสวยมากแปลงนี้ได้5ปีแล้วนะครับ5ปีเต็มมีร่องรอยของการโดนแมลงกินนะครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาใบนี่คือโอ้แต่สวยนะถอดยอดได้สวยมากเลยวันนี้ก็จะมาลงสะสมอาหารนะครับเป็นแคลเซียมโบรอนแล้วก็บวกกับจุลธาตุไปสักเล็กน้อยนะครับก็คือธาตุรองเสริมนะครับสักเล็กน้อยนะครับแต่เน้นไปที่แคลเซียมโบรอนนะครับเพราะว่าใบกำลังเป็นใบเพลสลัดติดแก่เลยนะครับนี่กำลังเหมาะเลยนะครับใบในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับสีแบบเนี้ยกำลังเหมาะเลยนะครับนี่คือใบที่ยังไม่ได้สะสมอาหารนะใบเขาจะเรียบๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมเรียบ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 นะครับบางๆเรียบเรียบแบบนี้เดี๋ยวเราฉีดพวกสะสมอาหารเข้าไปแคลเซียมโบรอนแล้วก็บวกกับปุ๋ยทางดินสูตร15/5/20นะครับเข้าไปช่วยเนี่ยใบเขาจะเป็นรอนเลยนะครับเป็นรอนเลยเป็นคลื่นเป็นคลื่นเลยนะครับนั่นคือทุเรียนที่มีการสะสมอาหารแล้วก็เป็นใบที่สมบูรณ์นะครับแต่เนี่ยคือยังเป็นใบเปล่าๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเติมอาหารใบนี้กันนะครับดูลักษณะสีของใบนะครับอยู่ในลักษณะเดียวกันก็คือเป็นเพศสลัดติดแก่นะครับพอเราสะสมอาหารแล้วก็ฉีดพวกแคลเซียมโบรอนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยที่ดรอปตัวหน้าลงมานะครับดรอปตัวหน้าลงมามันก็จะเป็นกระตุ้นให้เขาสะสมอาหารด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือกดไนโตรเจนไว้นะครับไม่ให้เขาถอดยอดอาหารที่เขาหามาได้เขาก็จะมาเก็บไว้ที่ใบนะครับก็จะมาเก็บไว้ที่ใบทีนี้ใบในชุดถัดไปก็อาจจะถอดยอดแบบอาจจะไม่อลังการเหมือนใบชุดนี้นะครับชุดเล็กๆออกไปเราก็อย่าเพิ่งไปตกใจคิดว่าทุเรียนมันไม่สมบูรณ์นะครับอย่าเพิ่งไปตกใจมันอาจจะคือเป็นกระบวนการของตัวเขาเองครับเวลามีการกดไนโตรเจนใบที่ถอดยอดออกมาในชุดถัดไปก็จะใบเล็กลงนะครับใบเล็กลงโครงสร้างใบก็จะเล็กกว่านี้นะครับแต่ที่สวนผมเนี่ยผมคุมโครงสร้างใบให้เล็กมากเลยปีนี้นะครับจะไม่เหมือนช่วงที่ดูแลช่วงที่ผ่านมานะครับปีที่มันผ่านมาก็คือผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการเอาลูกดึงใบออกมาเต็มที่เลยนะครับใบใหญ่ใบดําใบหนาเต็มที่เลยนะครับแต่มาปีนี้ก็เรื่องของใบเขียวใบดําใบหนายังต้องทําอยู่นะครับแต่เรื่องของขนาดก็ลดลงมานะลดลงมาก็โดยการที่ผมมาเวลาใบเขาเริ่มเป็นเพศสลัดเนาะเพศสลัดหรือใบดาบเริ่มกลางเนี่ยเราก็ฉีดพวกทางใบเน้นไปที่แมกนีเซียมเยอะๆขึ้นนะมันก็จะบล็อกโครงสร้างลงมาได้ในระดับหนึ่งนะครับที่ผมทำอยู่ที่สวนก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหแต่ใบนี่คื
โอ้สุดยอดมากครับดูนี่คือร่องรอยนะครับบ่งบอกได้เลยว่าเป็นทุเรียนอินทรีย์จริงๆเห็นไหมครับดูใบมันไม่ได้สวยแบบทุกใบนะครับไม่ได้สวยทุกใบช่วงไหนที่มีการระบาดของแมลงก็จะโดนบ้างช่วงไหนที่ไม่มีก็ไม่โดนนะครับโดยภาพรวมแล้วถือว่าสมบูรณ์นะครับแปลงนี้สมบูรณ์แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมไม่อยากให้พลาดนะครับก็คือเรื่องของการปลูกแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมฉีดยาเสร็จนะผมจะสัมภาษณ์เจ้าของสวนเดี๋ยวพาคุยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับพาคุยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเริ่มปลูกเนี่ยปลูกยังไงดูแลยังไงนะครับซึ่งผมเคยทำวิดีโอไปแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่เคลียร์เนาะทีนี้ก็จะมานั่งจับเข่าคุยนะครับผมชอบเรื่องของการปลูกท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือระบบรากเนี่ยรากพรคือแบบโผล่ขึ้นเหนือดินทุกต้นเลยนะครับนี่คือเทคนิคของการปลูกแบบนั่งแท่นนะครับเทคนิคของการปลูกแบบนั่งแท่นรากเขาจะลอยนะครับรากเขาจะลอยขึ้นสู่ผิวดินและทำให้เรื่องของโรคราทางโคนเนี่ยน้อยนะครับไม่มีเลยแปลงนี้ไม่มีเลยเรื่องของเน่าคอดินเรื่องของไฟท็อปไม่มีเลยนะครับฝนตกหนักๆเนี่ยไม่เหลืองนะครับเอาอยู่จริงๆวิธีการปลูกแบบนี้นะครับเหมือนปลาหมึกเลยเหมือนปลาหมึกที่เขาทำมาที่เขาจิ้มกับน้ำจิ้มเนาะมันเหมือนหนวดปลาหมึกเลยนะเห็นไหมลากยาวออกไปข้างนอกนู่นเลยนะครับก็จะมีโครงการว่าจะทำโคกเพิ่มคือการเสริมโคกนะครับเอาดินเข้ามาเสริมโคกรอบนอกให้มันออกไปอีกสักเมตร2เมตรนะครับโคกเล็กแค่นี้ไม่พอนะครับไม่พอเลยเห็นไหมครับแค่นี้รากเขาเต็มหมดแล้วไม่พอนะวันนี้ก็จะมาลงก็จะมีบิวเวอเรียนะครับบิวเวอเรียทางใบแล้วก็เมตาเลเซียมนะครับทางใบเหมือนกันเป็นอินทรีย์นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่เอาไว้กำจัดพวกแมลงปากดูดปากกัดแมลงกระโดดนะแล้วก็สารจับใบก็จะเป็นของ SV Tech นะครับตัวนี้เป็นของเป็นอินทรีย์เผื่อใครสายอินทรีย์นะอยากได้สารจับใบแบบอินทรีย์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อท่านไหนที่อยากลองเอาไปใช้ดูเพราะผมใช้อยู่ที่สวนก็โอเคนะครับมันเป็นสารจับใบแบบของอินทรีย์นะครับของอินทรีย์ตัวนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คือผมใช้ตัวไหนผมอยากนำเสนออะไรผมก็บอกไปเลยนะครับเพราะว่าแบรนด์ทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เข้ามาบอกให้ผมพูดนี่นะใบสวยมากเลยคือผมใช้อยู่ที่สวนจริงๆผมถึงจะกล้าบอกนะครับอันไหนที่ผมไม่ใช้ที่สวนผมไม่บอกนะเพราะว่าบอกไปแล้วคนเอาไปใช้เนี่ยเดี๋ยวผมก็โดนด่าอีกถ้าเกิดมันไม่ได้ดีอย่างที่ควรนะครับโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวไว้อัปเดตวิดีโอหน้าเนาะวิดีโอหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพานั่งสัมภาษณ์พี่พลนะเดินไปเดินมาอยู่นะครับทำตัวยุ่งๆนะครับกลัวผมสัมภาษณ์เนี่ยทำตัวยุ่งๆอันที่จริงไม่มีอะไรนะครับแต่เดี๋ยวคลิปที่2นะครับสัมภาษณ์แน่ๆเพราะว่ามาถึงที่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่พลแกมีช่องเป็นของตัวเองด้วยนะครับที่ทําเกี่ยวกับทุเรียนสายอินทรีย์เนี่ยครับเผื่อใครที่ทําทุเรียนอินทรีย์อยู่เข้าไปศึกษาจากช่องของพี่เขาได้นะครับโดยส่วนตัวผมก็เรื่องของอินทรีย์ผมบอกตรงๆเลยก็คือข้อมูลไม่แน่นเท่าพี่เขานะครับอยากได้ข้อมูลแบบสายอินทรีย์แบบอินทรีย์จ๋าเลยนะครับพี่เขาทํามา 4-5 ปีเนี่ยสวัสดีครับพี่เขาทำมา 4-5 ปีเนี่ยก็คือเอาเป็นว่าข้อมูลของพี่แกอาจจะช่วยได้นะครับของพี่เขาช่วยได้ของผมมันเป็นสายอินทรีย์กึ่งเคมีนะครับข้อมูลเรื่องของอินทรีย์ก็จะไม่แน่นเท่าพี่เขาตัวนี้ผมก็เลยไม่ค่อยจะนำเสนอเยอะกลัวมันผิดพลาดนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไป
ทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับ